ได้เลยได้เลยได้เลยไหมครับอันนี้มันเท่าไหร่200 200ครับ200แล้วแบ่งไปเท่าไหร่อย่าลงก่อนลงก่อนได้การไว้ก่อนกันเองเดี๋ยวเขาฟ้องสิทธิ์ของเขาครับผมครับผมแหวนหมดละทั้งหมดแหวนใครแหวนครับแหวนตามเครือข่ายการค้ายาเสพติดโดยกำหนดในห่วงวันที่20ถึง31มีนาคมนะครับในการที่จะเป็นแผนเพิ่มความเข้มในการปิดล้อมตรวจค้นตั้งจุดตรวจจุดสกัดในการดำเนินการต่อผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนที่เกี่ยวข้องการค้าการขายยาเสพติดในพื้นที่นราธิวาสซึ่งเป็นพื้นที่ที่มักจะมีการใช้เป็นเส้นทางลำเลียงผ่านใช้เป็นจุดพักยาเพื่อกระจายยาในพื้นที่หรือนำไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านของแล้วก็เพื่อนให้การตรวจทุกส่วนนะครับก็ขออนุญาตเรียนว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานนะครับที่เราสามฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองฝ่ายทหารและตำรวจรวมทั้งที่สำคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชนครับที่เป็นสายข่าวให้แก่เราครับผมครับทำให้เราสามารถติดตามจับกลุ่มแก๊งนี้ได้นะครับข้อมูลพื้นฐานเดิมเนี่ยนะครับเครือข่ายเนี่ยจะแบ่งอยู่ในส่วนหนึ่งของเครือข่ายของบาดเจาะซึ่งเรามีทั้งหมดเนี่ย45เครือข่ายในจังหวัดเนี่ยนะครับแล้วก็แต่ยังเป็นเงาลางๆอยู่วันนี้ที่ถูกตามได้และสามารถตามจับกุมได้นะครับซึ่งผลใจบาดเจาะที่เห็นนี่นะครับเมื่อที่30เราก็สามารถที่จะได้ของกลางที่เป็นยาไอซ์เนี่ยถึง50กิโลด้วยกันซึ่งมูลค่าเมื่อออกไปต่างประเทศเนี่ยก็เกือบ20ล้านนะครับ15ถึง20ล้านนะครับแต่ที่อยู่บ้านเราเนี่ยได้ถึงเกือบ10ล้านนะครับซึ่งเป็นค่อนข้างที่จะโมโหลานมากแล้วก็ผมว่ามันทำลายทรัพยากรมนุษย์ของคนบ้านเราเยอะมากเลยนะครับในมูลค่าอย่างนี้นะครับแล้วจากการที่เราได้เราก็ขยายผลไปอีกในส่วนที่ตอนล่างคนสั่งงานก็ไปได้ตัวรองรับงานรวมกันจับกลุ่มรายนี้ได้ทั้งหมดนะครับผู้ต้องหาได้ตั้งแต่แรกคนหนึ่งคือนายเฟนดีนะครับในคนหนึ่งแล้วก็ไปตามจับส่วนรถนำได้อีก4คนนะครับในเราเห็นได้อีก4กับครบได้4เป็น5แล้วก็ไปตามได้กับส่วนรับงานที่รอรับงานของคนโลกได้อีก1ลบหนีไปอีก1นะครับตอนนี้ได้6แล้วก็รอออกมาจับอีก1เป็น7แต่เขาญาติเรียนว่าตอนนี้ตอนบนเนี่ยฮะสืบตอนบนนะครับโดยท่านผู้บัญชาการเนี่ยนะครับสั่งให้ท่านรองผู้บัญชาการท่าน
นิตินัยหลังจำหน่ายเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลศูนย์ยาเสพติดของภาคเก้าเนี่ยทำการขยายผลก็เชื่อว่าหลังจากเราน่าจะทำลายโครงข่ายเครือข่ายตัวนี้แล้วก็ไปแปะถุงมือก็ตามไปอีกทราบเราว่าได้อีก6-7นะครับก็จะเนี่ยเป็นประการบักของทั้ง3ฝ่ายร่วมกันนะฮะทุกภาคส่วนนะครับมาช่วยกันทำให้เรามีผลงานอย่างนี้นะครับก็ขออนุญาตเรียนผ่านสื่อมวลชนแล้วกันว่านี่คือปัญหาและบ่อนทำลายชาติบ้านเมืองจริงๆนะครับก็อยากจะเรียนจากพี่น้องประชาชนนะครับว่าขอให้ช่วยกันเป็นตานะครับโดยส่วนภาครัฐเนี่ยคงจะทำได้ไม่ทั้งหมดนะครับนี่คือผมแค่เป็นส่วนหนึ่งนะครับถ้าขอถ้าเราช่วยกันนะครับมีข้อมูลข่าวสารดีๆหรือปกป้องลูกตนเองนะครับจะให้เขาไปแตะให้ยุ่งเกี่ยวนะครับจะทำให้ปัญหาตรงนี้บ้านเรามันจะมองนะครับเราเริ่มต้นก็ประมาณนี้นะครับ